ตัวเลยครับกวนที่3ครับรอบที่2 G4 ฟุตบอลหมายเลข1ค่ายเอ่ยหมายเลข1แม่แสงจันทร์แม่แสงจันทร์ครับหมายเลข2เนตรค่ะเนตรนะครับไปละแม่แสงจันทร์ออกไปแล้วโอเคปล่อยตัวไปเลยครับอันนี้หมายถึงคุณแม่หยิบนี่คือหมายถึงมันเริ่มใหม่เลยครับเอามาใหม่เมื่อกี้ยังมันจะออกมาอยู่ที่นี่ได้อยู่ได้อยู่เอามาเริ่มใหม่เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวยังแนะนำตัวไม่ครบไปต้องตีให้เข้าครับโอเคมาแนะนำตัวใหม่ครับหมายเลข1แม่แสงจันทร์ค่ะหมายเลข2คุณเนตรหมายเลข3คุณลีแล้วก็หมายเลข4ป้าล่าแล้วก็หมายเลข5ชัยคุณชัยโรค่ะโอเคครับแม่แสงจันทร์พร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมตามแต้มหมดครับโอเคเมื่อกี้ถือว่าเป็นการซ้อม3แต้มเต็มแล้วครับจันเนตรครับเอาด้วยโอ้ยเอาแล้วคู่นี้มันแล้วกดดันหมดลีกแล้ว2คนเอ้ย2แต้มยังดีครับโอ้ย2แต้ม1แต้มเอา1แต้มนะฮะโอ้ยแต้ม6เลยนิดเดียวครับต่อไปขึ้นสนามสนามที่อีกคนนึงอ่ะอาจารย์ชัยโยโไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอานะครับใช้วอลเล็ตได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องใช้ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับในการเล่นอ้าวสามต้องยิงแล้วพยายามจะเข็นเข้านะไม่เข้านะฮะต่อไปครับสนาม2คนที่คะแนนสูงสุดใครเอ่ยบนใช่ไหมนี่แม่แสงจันทร์ใครได้คะแนน3แต้มคนที่2อาจารย์เนตรไปก่อนครับใครได้3แต้มทีหลังไปก่อนเอาละยังอยู่ในสนามครับยังอยู่ผู้ชายครับกระดาษได้เปียกหมดแล้วอ่ะเนี่ยกรรมการเนี่ยจะหาล่มอะไรหรือว่าอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปัญหาเรื่องสกอร์เปียกเขียนประวัติได้แล้วใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวไปก่อนนะกรรมการพยายามให้มันเปียกน้อยที่สุดอันนี้เราไม่สามารถแก้ปัญหานะตอนนี้อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อีกหนึ่งปัญหานะครับเดี๋ยวเราต้องหาวิธีแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่มากหนึ่งคือกรรมการเซฟกระดาษให้ดีที่สุดสองคือนักกีฬาช่วยจำแต้มด้วยนะครับเพราะว่าผลรอบนี้เราเอาแค่ที่หนึ่งเท่านั้น
ขอให้ได้ว่าใครได้ที่1เท่านั้นจบนะครับที่เหลือสกอร์เท่าไหร่เรายอมรับกันในกวนก็ถือว่าจบแล้วนะครับถ้าไม่มีการท้วงติงคงไม่ยากนะครับได้ที่1ถ้าได้ที่1ก็ถือว่าจบกันนะฮะที่เหลือได้แต้มเท่าไหร่ก็ไม่มีผลแล้วนะฮะแม่หมดลีบอกพลาดเลยนะฮะนี่ฮะกรรมการเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกวนที่4นะฮะ